ได้ด้วยครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับทำคลิปฉลอง 1,000 ซับสไครเบอร์ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตาม 1,000 คนนะครับทำให้เราผ่านกฎการติดตาม 1,000 คนแล้วนะครับได้นะครับและคลิปที่เราจะทำฉลองนะครับผู้ติดตาม 1,000 ซับสไครเบอร์ในวันนี้ก็คือนะครับเป็นคลิปขอบคุณผู้ติดตาม 1,000 คนคลิปเราจะทำนะครับลังกาหลังนะครับจากคนที่ทำฟลิกแฟกได้แล้วน้องพิษทำได้ไหมครับผมทำได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูน้องพิษบอกเทคนิคหรือวิธีการในการทำนะครับลังกาหลังจากฟลิกแฟกกันนะครับแต่คลิปนี้นะครับเรานะครับขอบอกว่าเราทำฉลองผู้ติดตาม 1,000 คนและนะครับขอบคุณเป็นการขอบคุณนะครับผู้ติดตาม 1,000 คนนะครับคือคลิปนี้นะครับไม่เขาเรียกอะไรนะไม่สนับสนุนให้คนที่ยังทำไม่เป็นนะครับทำตามนะครับหรือเด็กๆนะครับที่ไม่มีความรู้ไม่อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับเราไม่สนับสนุนให้ทำตามคลิปนี้นะครับเพียงแต่ว่านะครับเราจะทำให้กับคนที่ทำใช่ทำฟิกแฟกได้แล้วเท่านั้นนะครับโอเคกันครับเดี๋ยวเราไปดูน้องพิษกันนะครับว่าจะทำยังไงวิธีไหนที่ทำให้คนที่ทำลังกาหลังยังไม่ได้แต่ทำฟิกแฟกได้แล้วไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับฟิกแฟกเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็นะครับเราจะทำสำหรับคนที่ทำฟิกแฟกอย่างนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ยังทำลังกาหลังไม่ได้วันนี้เราจะมาบอกวิธีการและเทคนิคกันครับแล้วก็สิ่งที่เราจะบอกในวันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ไม่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าพอทำได้ไม่ใช่ว่าเอาแบบยิมนาสติกจ๋าหรือไม่ก็เทคนิคหรือวิธีการแบบเป๊ะงั้นไม่ใช่นะครับเราแต่พอบอกวิธีการให้เขาทำได้นะครับจากการที่เขาทำวิกแฟกได้แล้วนะครับแล้วก็มายังทำลังกาหลังไม่ได้เราจะบอกวิธีการนี้นะครับว่าถ้าทำวิกแฟกได้แล้วจะทำลังกาหลังได้ยังไงอย่างนี้นะครับด้วยนะครับการเรียกอะไรข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ความรู้จากยิมนาสติกที่พอทำได้นะครับไม่เอาแบบเป๊ะแบบว่าแบบเทคนิคแบบของยิมนาสติกแบบเป๊ะโดยตรงอะไรอย่างนี้นะครับเอาแบบว่าพอทำได้กันนะครับแล้วก็อยากจะให้เขาเรียกอะไรนะอยู่ในสถานที่ที่เซฟตี้อย่างเช่นเตียงนอนถ้าใครมีแทมโบลีนก็ทำบนแทมโบลีนแทมโบลีนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับขนาดน้ำพิษมีแทมโบลีนแล้วน้ำพิษก็ยังเอาเบาะมาอีกอันนึงนะครับมาเซฟนะครับก็คือเราอย่าไปประมาทในเรื่องพวกนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเซฟตี้นะครับหรือก็เขาเรียกอะไรนะคลองน้ำที่มีริมน้ำชายหาดอะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นทรายเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนหาที่เซฟตี้แบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นบ้านนอกอาจจะเป็นฟางหรือก็ทรายทุ่งนาหรือไม่ก็ถ้าเป็นละหรือไม่กี่โคนหรือลานข้าวโพดก็เป็นสังข้าวโพดอะไรแกนข้าวโพดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านนอกสมัยครูหนึ่งทำก็ขี้ไถที่ก็ไถนาไถไร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำเป็นพูนๆเนินๆนะครับหาที่ไปยืนบนนั้นแล้วก็ตีลงมาบนขี้ไถที่มันแบบว่านิ่มๆดินมันจะร่วนซุยมันจะไม่แข็งอย่างนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าเริ่มเลยกันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทำลังกาหลังจากฟิกแฟกมาดูน้องพีทฟิกแฟกอีกครั้งหนึ่งกันค่ะเลยครับนี่เห็นไหมครับผมลักษณะฟิกแฟกของน้องพีทนะครับเห็นไหมครับจะเหยียดตัวเหยียดแขนเหยียดขาออกไปนะครับเหมือนกับสะพานโค้งกลางอากาศใช่ไหมครับผมใช่ค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเราเริ่มนะครับทําแบบว่ามาตัวหรือแขนขาอะไรเนี่ยนะครับจะไม่เหยียดยาวอย่างนี้และก็จะไม่ใช้ระยะเนี่ยระยะเหมือนกับจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยจากอย่างเงี้ยพุ่งไปเงี้ยมากอะไรอย่างเงี้ยครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมจากท่าฟิกแฟกเมื่อกี้สำหรับคนที่ทำฟิกแฟกไปแล้วนะคะเราจะเอาท่าฟิกแฟกเมื่อกี้มาทำเป็นลังกาหลังกันนะคะไปกันครับไปเลยค่ะ
โอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องพิษทำให้ดูเลยนะครับโอเคน้องพิษยืนเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรายืนกันอย่างนี้นะครับจากท่าฟิกแฟกเมื่อกี้นะครับมันจะรู้สึกว่าเราจะพุ่งไปข้างหลังพุ่งอย่างนี้นะกระโดดพุ่งไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แขนขาตัวจะยาวแบบนี้แต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องพิษนะครับทำแบบว่าลังการหลังแบบคนที่ทำฟิกแฟกได้แล้วคือน้องพิษจะโดดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยนะครับทีละเล็กเล็กน้อยนะครับแล้วก็เวลาเขากระโดดออกไปปุ๊บเนี่ยขาเขาก็จะไม่เหยียดยาวหมดเขาจะหดขาเข้ามาหน่อยนึงนะครับอ่ะโอเคครับเหยียดพอทำไปปุ๊บครับกระโดดขึ้นสูงแล้วก็พอจะลงพื้นก็หยดหดขาเข้ามาหน่อยนึงอ่ะลองพี่ทำครับผมเอ้าไม่ใช่อันนั้นมันลังการหลังเลยเอาใหม่ลืมอ่ะเขาลืมไม่เป็นไรครับให้เขาทำใหม่ประมาณนิดเดียวก็คือค่อยๆเป็นไล่เป็นสเต็ปไปอ่ะเอาใหม่ครับก็คือแบบว่าก็คือนิดเดียวครับกระโดดขึ้นสูงกว่าเมื่อกี้นิดเดียวคือไม่ไปหลังจ๋าอย่างนี้นะครับไม่ไปหลังเยอะคือกระโดดขึ้นแบบเนี้ยขึ้นข้างบนตรงเนี้ยนิดเดียวแล้วก็แขนก็คือแขนจะไม่สุดแล้วก็ขาจะไม่สุดก็คือจะงอแขนงอขาเล็กน้อยลองดูครับผมอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเขาตกใกล้กับเดิมเห็นไหมครับแล้วก็เขากระโดดเขาเรียกว่ามีความขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปบนสูงๆอ่ะพี่ชื่อชูแขนขึ้นข้างบนให้เขาดูหน่อยขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ไปข้างหลังไม่เอียงไปข้างหลังอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้เอาใหม่ครับผมสเต็ปที่สองก็คือแบบว่าสูงขึ้นกระโดดสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อยขึ้นกว่าเมื่อกี้อีกสัก 20% เห็นไหมครับขึ้นกว่าเมื่อกี้นี้อีก 20% แล้วก็งอขามากกว่าเดิมอีกสัก 20% ลองดูครับนะครับลองดูครับโดดขึ้นสูงเห็นไหมครับมือเขานะครับลองกอดูนะครับมือเขาเริ่มลอยจากพื้นแล้วมือเขาจะไม่แบบว่าเหวี่ยงมาปุ๊บสัมผัสพื้นสัมผัสพื้นเนี่ยมือเขาจะลอยขึ้นเล็กน้อยนี่เห็นไหมครับมือเขาจะลอยขึ้นกว่านั้นอีกเมื่อกี้นี่ขึ้นกว่านั้นอีกนี่ครับเสร็จปุ๊บมือเขาถึงทําพื้นทีหลังเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะลอยเห็นมือเขาจะลอยอยู่นิดนึงทุกคนลองถ้าคนที่ทําฟิกแฟกแล้วลองทําแบบนี้นะครับจะเห็นมือลอยอยู่กลางอากาศอยู่นิดนึงทีนี้พี่ลองใหม่ครับลองใหม่เอาสูงกว่าเมื่อกี้30% นะครับ 30% คำว่าเปอร์เซ็นต์กำลังมาแรงนะครับตอนนี้เราเล่นหน่อยครับก็คือแบบว่าเขาจะกระโดดขึ้นข้างบนนะครับสูงขึ้นกว่าเดิม 30% คือจะไม่ออกไปหลังจะออกไม่ออกไปหลังอย่างเงี้ยเยอะนะครับจะขึ้นข้างบนหน่อยนึงแล้วก็ขาเขาก็จะหดลงหดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคือประมาณ 30% ดูสังเกตดูดีๆครับแขนเขาจะลอยนะครับมือเขาจะลอยจะไม่แตะพื้นนะครับดูครับไปเลยครับผมไปเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมือแต่นี่ลอยชัดปุ๊บจะเห็นว่ามือลอยชัดปุ๊บเนี่ยลำตัวเขาแบบจะลอยกลางอากาศค้างอยู่กลางอากาศนิดนึงเห็นไหมครับทำให้แบบว่าเขาเรียกอะไรฟิลของลังกาหลังมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเอาปั๊บสัก 40% ลองดูครับคือสูงขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้พี่พีทก็คือแบบว่าพอแขนมันแบบว่าเหมือนกับจะใกล้พื้นใช่ไหมแล้วขดเข้ามานะดูนะครับทุกคนดูกันไปนะครับดูนะครับขดเข้ามายังอันนี้ยังไม่ได้เอาใหม่นี่มันแขนยังคือลอยก็จริงแต่ว่าแขนยังไม่หดยังงงไม่เป็นไรครับก็คนก็ทำเป็นแล้วก็เขาทำแต่ละการหลังแบบที่เป็นแล้วเขาก็เลยแบบว่างงนะครับไม่เป็นไรครับลองใหม่ครับก็คือแบบว่าเหมือนจะวางเหมือนมันไปปุ๊บเราไม่วางขางอได้แล้วเมื่อกี้ขาโอเคแต่มือยังไม่หดกลับเล็กน้อยครับ40%ครับแขนขางอ 40% หดแขนกลับนะครับเห็นไหมครับนี่ใช่เห็นไหมครับมันจะออกมาประมาณนี้เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับว่ามือเขาจะลอยแล้วเห็นไหมครับมือเขาจะลอยแล้วคือแทบไม่แตะพื้นเลยเห็นไหมครับนี่นะครับก็คือเหมือนกับว่า40%เนี้ยเราจะเอามือไปคล้ายๆไปแตะพื้นเฮ้ยแต่เราไม่แตะไว้ก็หดกลับมานะครับหรือถ้าตามสเต็ปอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นภาพเรื่อยๆเห็นพื้นเห็นลังกาเราเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทำได้เองต่อไป 50% นะครับหดแขน 50% หดขา 50% นะครับแต่ทีนี้ก็คือใช้วิธีการกระโดดเขาจะไม่กระโดดไปข้างหลังนะครับอย่าลืมนะครับเราจะค่อยๆโดดขึ้นตัวตรงขึ้นเรื่อยๆตัวตรงเงยเอ็นจากเอ็นหลังไปเยอะเอ็นหลังมาจนกระทั่งตัวใกล้ตรงจริงๆนะครับแต่นี่ 50% ครับตัวเอ็นหลังไม่เยอะนะครับ 50% แขนนะครับลองดูครับอันนี้เกินอันนี้ประมาณสัก60-70แล้วเอาใหม่เอาอีกเล็กน้อยก็แบบเหมือนกับว่าประมาณครึ่งเข่าเห็นมือลอยอยู่ครึ่งเข่าไหนครึ่งเข่าตัวเองอยู่ไหนเห็นมือลอยตัวเองขึ้นเขาประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณ 50% ลองดูครับลองดูใหม่ครับผมลองดูใหม่ประมาณ 50% นะครับ
ดดสูงสูงขึ้นไปปุ๊บ 50% ไม่ยังเยอะไปยังเขาเรียกว่าอะไรยังเยอะไปเอาแค่มือลอยเยอะไปเอามือแบบว่าก็ไม่ต้องโดดสูงมากดีครับโดดนี่สำคัญนะครับเราโดดตรงก็จริงแต่เราไม่ต้องโดดสูงมากนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้มือแบบว่าอาจจะมีการค้ำพื้นเล็กน้อยเวลาที่มันเขาเรียกอะไรที่ว่ามันโดดไม่สุดหรือขาแขนขาไม่สุดแต่ว่ามันจะช่วยค้ำพื้นได้โดยที่ไม่เจ็บมือนะครับแต่ถ้าสูงมากมันก็จะเจ็บนะครับโอเคลองดูครับนะครับนี่ใช่นี่แหละมันจะออกมาผ้าแบบนี้ถ้าเหมือนกับว่าเอ้ยถ้าผ้าแล้วมันจะค้ำพื้นได้นี่ใช่เลยครับแบบนี้ประมาณนั้นใช่นี่แหละครับขออีกครั้งนึงนี่ใช่เลยครับคือมันจะกระโดดไม่สูงมากแล้วก็พอเหมือนกับว่ามันไปไม่คือแรงขึ้นส่งไม่สูงปุ๊บมันเหมือนกับจะล้มเทมาข้างหน้าแล้วก็คล้ายกับว่าเราจะเอามือค้ำพื้นเพื่อพยุงตัวเองใช่ครับแบบนี้ใช่ครับนี่ประมาณ 50% เอาใหม่ครับแบบประมาณนี้นะครับไม่ต้องโดดสูงมากแล้วครับงอแขนงอขาใช่ครับแบบนี้ใช่โอเคครับผมเมื่อเราทำแบบนี้คุ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็จะพอมองเห็นพื้นเห็นเขาเรียกเห็นความลอยของตัวเองแล้วทีนี้เราใส่ความมั่นใจไปครับใส่ความมั่นใจไปเลยว่าเราสามารถทำได้แล้วนะเรากล้าแล้วนะครับเราก็คือใช้เปอร์เซ็นต์ในการกระโดดให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนะสัก 60-70% ลองดูครับ 60-70% ทีนี้แขนขาเราแบบว่าไม่ค้ำพื้นหลายครั้งแล้วใช่ไหมเราเริ่มจะชินแล้วทีนี้เราไม่ต้องใช้เลยนะครับไม่ต้องใช้แขนขาค้ำเลยลองดูครับก็แบบว่าอาจจะ60-70%ครับยังไม่ถึง80นะครับนี่เห็นไหมครับนี่มันจะออกมาลักษณะนี้ครับคือเหมือนกับว่ามันจะพุ่งไปขึ้นตรงข้างบนไม่เยอะนะครับแต่ว่าแขนขามันจะลักษณะงอแล้วก็มันจะเหมือนกับว่าการที่ว่าจะค้ำมาข้างหน้าน่ะมันจะไม่มีแล้วขาข้างหน้าจะมีแต่ว่าแขนขามันจะงอแบบว่าเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่ายังกับทำได้ไม่สุดเนี่ยมันก็มือเหมือนกับว่าใช้ขาเนี่ยในการรองรับน้ำหนักเพื่อที่จะเซล้มหน้าล้มหลังอะไรมันประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับสัก4-5ครั้งหรือ15ครั้งอะไรเงี้ยพอเราเริ่มมั่นใจปุ๊บเราก็เริ่มใส่อย่างเงี้ยขึ้นไปสูงๆครับ 80% เลยแต่ 80% เลยเพิ่ม 80% เลยนี่คือเหวี่ยงขึ้นตรงๆมั้ยครับเหวี่ยงขึ้นตรงขาขึ้นตรงๆเห็นมั้ยครับแป๊บปุ๊บนี่เห็นมั้ยครับ 80% จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมั่นใจเริ่มก็คือมีความแบบว่าถ้าจะแขนนี่แทบจะไม่ได้ค้ำแล้วแต่ว่าขาอาจจะมีแบบว่าพยุงเพื่อที่ตัวเองจะเซบ้างข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างอะไรแบบนี้โอเคครับขอเป็นแบบ 90% อย่าเอ็นหลังมากพี่พีทว่าอะไรฮัลโหลพยายามอย่าใช้อกนะครับทำไปดูแบบขึ้นตรงๆนะครับขึ้นตรงๆเลยแล้วก็อย่าเอ็นหลังมากดูนะครับอย่าเอ็นหลังตรงๆเลยเห็นไหมครับเริ่มเด้งเริ่มอะไรได้เห็นไหมครับเริ่มเด้งเริ่มอะไรได้นะครับเพราะว่าเริ่มแบบเชื่อมั่นตัวเองเห็นว่าเริ่มมีความมั่นใจเห็นไหมครับแล้วก็น้องพีทก็อยากจะให้คนที่ทำตามแบบนี้นะสำหรับคนที่ทำฟิกเฟกได้แล้วนะครับทำตามเนี่ยอย่าลืมนะครับเราไม่สนับสนุนให้คนที่ยังเป็นเด็กหรือที่มีอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะไม่สนับสนุนอยู่คนเดียวหรือทำเองนะครับเราเน้นว่าคลิปนี้สำหรับคนที่ทำฟิกเฟกได้แล้วนะครับแล้วก็อยากทำหลังการหลังต่อนะครับก็คือน้องพีทก็อยากจะให้กำลังใจใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากให้กำลังใจทุกคนแล้วก็สู้ๆแล้วก็ทำได้ใช่ไหมครับทุกคนสู้ๆค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ร้อยอีกครั้งเลยครับตอนนี้ 90% พยายามเอาแบบว่าชัดๆนะครับอย่าให้เอ็นหลังมากเนี่ยอย่าให้เอ็นหลังมากพยายามขึ้นอย่างนี้ครับโอเคครับพยายามขึ้นตรงๆไปทาง 90% นะครับขึ้นตรงๆนะเห็นไหมครับเริ่มแบบว่าไม่ต้องค้ำนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรเวลาลงเวลาลงเหมือนกับว่าลักษณะตัวจะไม่เอ็นหน้าเอ็นหลังจะอยู่ตรงๆก็คือตรงเนี้ยเราทำได้แล้วเห็นไหมครับเราเริ่มทีละสเต็ปอย่างนี้เราก็จะทำได้แล้วครับเอาใหม่ครับเอา 90% ใหม่ครับ90%ใหม่แบบเมื่อกี้นะครับดูแบบว่าให้ชัดนะครับแล้วก็ให้น้องพีทแบบว่าเน้นที่ยกสะโพกแล้วก็เหวี่ยงแขนนะครับพยายามอย่างเงยหน้าเอาแบบว่ายังไม่ถึง 100% หรอกเพราะว่าเราต้องปรับอีกเยอะนะครับเอาไปว่า 90% ก็พอนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บดูพีคก็เสร็จปุ๊บเขาจะมีความมั่นใจก็สามารถที่จะพยุงตัวเองได้คอนโทรลตัวเองได้ยืนเด้งต่อหรืออาจจะทำท่าอะไรต่อได้ในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเอาตรงนี้ก่อนโอเคครับผมดูนะครับเหวี่ยงแขนขึ้นโดดปึ้ง
นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับทำเสร็จปุ๊บขาสามารถที่จะทรงตัวแล้วก็ยืนแขนยืดขาคืออยู่ในท่าพร้อมอยู่ในท่าเตรียมได้สแตนได้อะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถที่ต่อหน้าต่อหลังได้อีกเห็นไหมครับนี่คือทำได้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่ทำฟิกแฟกได้แล้วนะครับทำหน้าการหลังได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ Subscriber ทุกท่าน 1,000 กว่าๆที่ทำให้พวกเราผ่านกด YouTube ในการทำในเรื่องของผู้ติดตามครบ 1,000 คนแล้วเหลือในส่วนของชั่วโมงนะครับยังไม่ครบเดี๋ยวเราก็จะผ่านใช่เดี๋ยวจะผ่านก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนและก็ให้ทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามมาคุยกับพวกเราได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราทำแบบว่าเอาให้พอทำได้ไม่ใช่แบบเทคนิคแบบยิมนาสติก 100% เต็มๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบแล้วก็มีกลุ่มคนที่ชอบแบบนี้ก็สามารถไปบอกแล้วก็สามารถที่จะมาสอบถามแล้วก็ติดตามพูดคุยกับเราได้ทุกคนนะสำหรับวันนี้ยังไงครับผมวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพีทด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณ 1,000 ซับสไครเบอร์ทุกคนครับสวัสดีครับ